สวัสดีเช้าวันที่2ที่เกาะพีพีค่ะวันนี้เรามีทริปไปดำน้ำ6เกาะกันนะคะแล้วก็จะไปไฮไลท์ที่เกาะพีพีก็คืออ่าวมาหยาค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้จะต้องเติมพลังก่อนนะคะอาหารเช้าที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะก็จะเน้นเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฝรั่งนะคะอาหารไทยก็จะมีวันละ1อย่าง2อย่างอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ที่ติดใจก็คือเป็นผัดหมี่ทุกคนน่าจะเป็นผัดหมี่ของทางภาคใต้อะรสชาติมันจะออกเผ็ดๆนิดนึงเนาะมีพริกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันกลมกล่อมมากอะมันเลยดีงามบีว่าไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นห้องอาหารเขานะเพราะว่าห้องอาหารเขาดีมากข้างหน้าบีนะตอนนี้เลยที่แบบกินข้าวไปแล้วก็นั่งมองไปเว้ยดีงามมากนี่แหละบีว่ามันคือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งอ่ะมันทำให้เราได้เปลี่ยนภาพในตาเราอ่ะมันไม่ใช่แบบเช้ามาตื่นมาอาบน้ำไปทำงานเสร็จกลับบ้านกินข้าวนอนอะไรเงี้ยมันเป็นวัฏจักรมากอะแต่ว่าการมาเที่ยวมันคือการเปิดประสบการณ์ชีวิตมันคือการเปิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนม่านตาของเรามันเป็นการเติมพลังที่ดีมากๆเลยไปกินดีกว่าพูดเยอะละเดี๋ยวจะดูนะคะว่าคุณพี่เขาจะพาเราไปได้ครบ6เกาะหรือเปล่าเพราะที่ดีไว้คือ6เกาะแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพร่างกายของพวกเราไหวแค่ไหนฮาริททัวร์ขึ้นยังไงก่อนต้องของขอประทานโทษครับออกเดินทางค่ะเกาะไวกิ้งใช่ไหมอันนี้ถ้ำไวกิ้งถ้ำไวกิ้งนะคะเขามีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนชาวมอแกนมาอาศัยอยู่ก็เลยเรียกว่าถ้ำไวกิ้งใช่ไม่มั่วเรื่องจริงนี่น้ำใสมากแต่ว่าตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้ลงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่แบบอนุรักษ์เนาะเป็นเขตอนุรักษ์นะคะโอ้โหน้ำใสมากสวยมากๆทุกคนควรค่าแก่การมามากๆอ่ะมันสวยมากตอนนี้เราเดินทางมาถึงอ่าวมาหยาแล้วนะคะก็เรือจะเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะจะจอดได้แค่ข้างหน้าแล้วเราก็จะต้องเดินเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะต้องต่อแถวเดินเข้าไปเนาะอ่ะให้ดูบรรยากาศข้างๆนะคะมีน้ำใสมากตอนนี้มาหยากำลังสวยนะคะทุกคนเพราะว่าปิดไป3ปีอะนะคะเพิ่งเปิดก็แบบธรรมชาติก็ได้ฟื้นฟูตัวแล้วแหละเล่าให้ฟังนี้ก่อนเกาะพีพีอะค่ะจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนาะก็คือพีพีดอนกับพีพีเลนะคะพีพีดอนก็จะเป็นตามสถานที่ต่างๆที่พักโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแบบที่มีคนอยู่นะคะส่วนพีพีเลก็คือจะเป็นปิเละลังกูลอ่าวมาหยาถ้ำไวกิ้งอะไรเงี้ยก็คือจะอยู่ฝั่งพีพีเลนะคะที่เป็นฝั่งดำน้ำดูปะการังเนาะเดี๋ยวมาถึงนะคะก็จะต้องมีการจ่ายค่าอุทยานค่าเข้าก่อนนะคะไปดูThank you.
ก็จะได้เป็นตั๋วเข้าอุทยานแบบนี้นะก็ใช้เวลาเดินอยู่นะเพราะฉะนั้นมาก็เผื่อเวลานะคะอันนี้ก็มีจุดแวะถ่ายรูปก่อนได้นะคะเดินไกลอยู่นะประมาณนึงเลยอ่ะจุดวิวพอยต์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิวพอยต์ข้างล่างสวัสดิการนะคะมีอาหารบนเกาะนะเวลาเดินต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีน้องปะการังตัวน้อยที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเดินระวังนิดนึงมีเศษหอยต่างๆมีทุกคนสวยมากเลยอ่ะที่นี่คืออ่าวมายาค่ะอุทยานแห่งชาติเมืองไทยของเราสวยมากทุกคนโอ้ยสวยจริงๆเลยขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจทำงานเก็บเงินมาเพื่อสิ่งนี้เลยโอ้ยภูมิใจมากๆสวยมากๆน้ำใสแบบไม่รู้จะใสยังไงอยากให้ดูตอนนี้มีน้ำตาคอแล้วอะสวยมากๆทุกคนอันนี้คือความรู้สึกจริงๆนะมันหาที่สุดของสายตาไม่ได้เลยอ่ะสวยมากแต่บีอ่ะทุกครั้งที่บีมาท่องเที่ยวบีรู้สึกว่าบีมาเปิดม่านตาชีวิตมาเปิดมายด์เซตใหม่ๆมาเห็นธรรมชาติมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้กับงานของเรานะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในทริปนี้ที่มาด้วยกันที่พีๆนะคะมันสวยมากเลยจริงๆอยากให้เพื่อนๆในบีน่าไดอารี่ทุกคนได้มาเห็นนะคะที่นี่สวยมากจริงๆเลยมาแล้วนะคะกัปตันของเรามาได้จ้าจ้าถึงแล้วนะคะตรงนี้เรียกว่าปากอ่าวมาหยานะคะเป็นที่สโนว์กิ้งนะคะที่ดำน้ำเนาะก็จะมีปะการังมีน้องปลานะคะอันนี้อยู่ที่อ่าวลิงสายนุ่มมากเลยอ่าวลิงใช่ไหนลิงก็ควรมานะคะเพราะว่าทรายนุ่มมากๆแบบไม่ต้องใส่รองเท้าเลยนุ่มมากจริงได้เวลากลับเข้าที่พักแล้วค่ะนอกจากความสุขความสนุกของเราในวันนี้บีว่ารอยยิ้มของพี่เขาก็มีความสุขไม่แพ้กันเลยค่ะ